สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาทำวิดีโอเป็น What I Got For My Birthday นะคะตอนนี้โบอายุ28ปีแล้วนะคะซึ่งครบรอบวันเกิดในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองก็คือวันเสาร์นะคะแล้วก็ตอนนี้โบก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของโบพอดีเลยคือวันเสาร์นะโบเป็นคนเกิดวันเสาร์แล้วปีนี้วันเกิดของโบก็เป็นวันเสาร์นะคะคือแบบเป็นวันที่โบรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆนะคะในปีนี้แล้วก็ได้มีเจ้าตัวเล็กเข้ามาในครอบครัวนะคะเป็นสมาชิกใหม่นะนอกจากที่โบจะเอามาให้ดูว่าในวันเกิดเนี่ยโบได้รับของขวัญอะไรบ้างนะคะจากคนพิเศษก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาอวยพรวันเกิดทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน Instagram นะคะแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นกำลังใจให้กับโบนะจ๊ะเดี๋ยวโบจะเริ่มจากของที่โบซื้อให้กับตัวเองก่อนนะคะที่โบซื้อให้กับตัวเองทั้งหมดมี4ชิ้นด้วยกันนะคะโบก็เคยโพสต์รูปลงไปใน Instagram แล้วนะก็จะมี Eyeshadow Palette นะคะ2 Palette ก็คือ Naked 2นะคะแล้วก็ Naked 3ตัวนี้เนี่ยโบสั่งมาไม่พร้อมกันนะ Naked 3เนี่ยโบสั่งมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วย Naked 2นะคะตัวนี้ Naked 3โบยังไม่เคยใช้แต่ว่าเห็นสีแล้วชอบโบก็เลยลองสั่งมาใช้ดูแต่ว่าตัว Naked 2เนี่ยใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะเป็นโทนสีที่ชอบสีทองแล้วก็โทนสีนูโตรนะหลายๆคนก็เคยเห็นแล้วแหละอันนี้นะคะใช้ดีชอบตอนนี้แกะ3โบยังไม่ได้แกะมาใช้เลยนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันเลยดีกว่าข้างในสาวๆก็คงรู้แล้วแหละว่ามันมีอะไรก็นอกจากตัวพาเลตนะคะเขาก็จะมีตัว Eyeshadow Primer แถมมาให้แต่จะบอกว่าไอ้ตัวนี้แกะ2กับนี้แกะ3อ่ะให้ของแถมมาเหมือนกันเลยแต่โบไม่รู้ว่ารุ่นเก่าเขาจะให้ของแถมมาเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะแบบรีแพคเกจจิ้งใหม่หรืออะไรนี่แหละไม่มั่นใจนะคะข้างในพาเลตตัว Naked 3ก็จะเป็นโทนชมพูพล้ำม่วงๆนิดนึงนะคะหน้าตาแบบนี้หลายๆคนก็คงเคยเห็นแล้วนะ เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะโบจะลองทำเป็นทูทอเรียลมาให้ดูแล้วกันเนาะแต่ว่าต้องรอให้มีเวลาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยมีเวลาส่วนอีก2ชิ้นนะคะก็เป็นของราคาไม่แพงนะตัวนี้จะเป็นลิปกลอสนะคะของทันยาบัวนะคะนี่ก็เขาจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะแล้วก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่โบชอบมากๆนะคะเขาเป็นคนที่แบบพูดธรรมชาติแล้วก็แบบให้ความเห็นแล้วก็วิจารณ์ของแต่ละอย่างแบบโอเคคือเขาแบบไม่ค่อยเฟคเขาเป็นคนดูจริงใจร่าเริงแบบตลกด้วยนะคะโบชอบมากเลยเวลาที่ดูวิดีโอของเขานะคะโดยเฉพาะเวลาที่แบบเขาถ่ายวิดีโอกับเพื่อนอย่างเงี้ยกับซูเอล่านะคะอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันนะโบชอบมากเลยเวลาที่เขาถ่ายวิดีโอร่วมกันตัวนี้จะเป็นลิปกลอสที่เขาทำออกมาในลายของเขานะคะรู้สึกว่าเพิ่งจะออกมาประมาณ2เดือนได้นะคะเขาก็จะมีทั้งสีทาเล็บแล้วก็มีลิปกลอสสีแรกเป็นสี Just Peachy นะคะเป็นสีพีชตัวนี้ไม่มีกลิตเตอร์ไม่มีชิมเมอร์นะอีกตัวนึงนะคะจะเป็นสี Picnic in the Park สีนี้ที่ทันย่าแนะนำบอกว่าถ้าใครอยากจะลองลิปกลอสของเธอต้องลองสีนี้เลยเพราะว่าเป็นสีที่แบบสปริงโทนแล้วก็เป็นสีที่ทาได้กับทุกโทนสีผิวไม่ว่าจะเป็นขาวผิวคล้ำผิวปานกลางอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีของขวัญที่โบได้มาจากคนพิเศษทั้งในครอบครัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างของก็จะอยู่ในถุงนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูของชิ้นแรกกันเลยอันนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆกับสมุดบันทึกเขาจะมีคำถามหลายๆคำถามเสร็จแล้วก็จะมีการตอบแล้วจากนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับคุณแม่นะคะว่าแต่ละช่วงของชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็
รู้สึกยังไงในแต่ละสถานการณ์นะคะตัวนี้หลังจากที่เราเขียนลงไปแล้วก็จะเอามาเล่าให้ลูกน้อยฟังนะคะเพราะว่ามันก็น่าสนุกดีนะมันเหมือนกับเป็นการฝึกย้อนความจำหรือว่าเป็นการทบทวนความจำว่าในช่วงเวลานั้นเรารู้สึกยังไงแต่ละเวลาเรารู้สึกดีไหมตอนไหนรู้สึกแย่นะคะรู้สึกยังไงบ้างถัดไปก็จะเป็นน้ำหอมนะคะตัวนี้จะเป็นของ Calvin Klein ตัวนี้รุ่น Escape นะคะชอบดีหอมนะมันจะเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆแบบผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็ตัวนี้ติดทนหนานะคะขนาด100มิลลิลิตรและอีกตัวนึงก็เหมือนกันซึ่งอยากจะบอกว่า Tommy Girl ตัวนี้น่ะโบมีแล้วแต่แฟนลืมว่าเคยซื้อให้แล้วแบบยังใช้ไม่หมดเธอก็สั่งมาอีกแล้วโบก็แบบเฮ้ยฉันมีแล้วนะเธอลืมเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะคะชอบมากๆเลยกลิ่นแบบสดชื่นนะแล้วก็แบบเป็นกลิ่นหอมอ่อนดูธรรมชาตินะคะชอบอีกตัวนึงที่ปลื้มมากๆนะคะเป็นน้ำหอมของJuicy Culture นะคะดูขวดสิแบบหรูหรามากตัวนี้โบใช้แล้วแล้วกลิ่นดอกกุหลาบแล้วโบชอบมากตัวนี้เป็นรุ่น Viva La Juicy นะคะเป็น La Fleur ก็เป็นกลิ่นดอกไม้นะคะชอบตรงหัวจุกตรงนี้คือแบบถอดออกแล้วแบบเฮ้ยแบบหรูมากแล้วข้างหลังก็จะเป็นดอกกุหลาบอะสวยชอบมากๆนะคะตัวนี้ชอบที่สุดในบรรดาน้ำหอมที่ได้มาคือแบบถูกใจกลิ่นดอกไม้นะคะชอบแล้วก็แพ็กเกจจริงก็แบบเฮ้ยน่ารักด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าจะเป็นเครื่องกำจัดขนอันนี้คนสามีซื้อให้แล้วก็จะมีสครับด้วยนะคะพอเปิดออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นเยี่ยงนี้นะคะตัวนี้ใช้สครับแล้วเขาจะมีหัวให้เปลี่ยน 3-4 หัวนะเขาบอกว่าเรตติ้งดีมากเดี๋ยวโบลองใช้แล้วถ้าเกิดใช้ดีนะคะเดี๋ยวโบจะทำ how to ให้ดูนะว่าใช้ยังไงนะคะส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นรองเท้าเป็นคู่นี้เลยนะคะสีเขียวแบบตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะซื้อดีไหมแต่ว่าเขาลดราคาจาก140เหลือประมาณ39โบก็เลยเฮ้ยแล้วมันเป็นหนังด้วยนะคะใช้แบบมันเป็นรองเท้าผ้าใบที่แบบส้นสูงนะแล้วแบบดูดีมากเลยเวลาตอนที่แบบโปรลองนะเฮ้ยถูกใจมากวันนี้ก็หมดเวลากันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วิดีโอคราวหน้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามวิดีโอของโบนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึง 5,000 subscriber แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับสมัครข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวโบจะพยายามอัปเดตเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ